ถ้าเรามีรุ่งอรุณของชีวิตคือมีกัลยาณมิตรที่เป็นอริยมรรคมีองค์แปดเป็นหนทางที่จะทำให้เราถึงเป้าหมายนะคะแล้วเราเฝ้าสังเกตสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบตัวเราเราจะเห็นว่าสรรพชีวิตทั้งหลายแม้ว่าคล้ายหรือต่างกันถ้าเราดำรงชีวิตอย่างเคารพกันมีชีวิตที่เคารพชีวิตชีวิตก็เสมอกันอย่างมีสัมมาทิฏฐิค่ะถ้าเราไม่เข้าไปแทรกแซงการใช้ชีวิตของสรรพสิ่งที่แตกต่างจากเราเราหยุดดูเขาอย่างที่เขาเป็นเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะหยุดและอยู่กับสังคมที่มีความต่างอย่างบนพื้นฐานที่ไม่เบียดเบียนกันค่ะความเสมอกันด้วยชีวิตที่ไม่เบียดเบียนจึงทำให้สังคมยังอยู่รวมกันได้อย่างมีมิตรไมตรีค่ะการเฝ้าสังเกตอย่างมีสติเช่นนี้ก็จะเป็นเสน่ห์ของสรรพชีวิตที่อยู่ในโลกนี้ที่จะต้องไม่บังคับใครให้อึดอัดคับข้องแต่การเคารพและยอมรับซึ่งกันและกันแต่ไม่ยอมจำนนในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก็จะทำให้เราสามารถที่จะแหวกว่าอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นอิสระนะคะหยุดและทบทวนแล้วคุณจะเห็นว่าการก้าวต่อไปของเราจะยังมีเป้าหมายที่ยังมีชีวิตที่สงบเย็นเป็นสุขและพ้นทุกข์ร่วมกันได้ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะในใจฉันมีเริ่มธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant